รอดครับรอดสุดยอดเลยครับปูปูจริงครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมก็จะไม่แนะนำถุงนอนรุ่นใหม่ของสนามเดินป่านะครับซึ่งจะเป็นถุงนอนแพร์ปี2020นะครับหลังจากปีที่แล้วเรามี1สีนะครับจะเป็นสีร่มตัวนี้นะครับสำหรับปีนี้เราก็จะเพิ่มเป็นสีเขียวมาให้1สีครับผมสำหรับขนาดบรรจุนะครับความยาวอยู่ที่35 ซม.นะครับความกว้างของถุงอยู่ที่20 ซม.น้ำหนักอยู่ที่ 1.1 กิโลกรัมครับผมสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นผ้าด้านนอกนะครับจะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์170Tเคลือบกันน้ำระดับหนึ่งนะครับส่วนผ้าด้านในก็จะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์170Tเช่นกันใยที่บรรจุนะครับตัวนี้จะเป็นใยตีฟูจะทำให้มีความนุ่มมากขึ้นสำหรับใยนี้ก็จะเป็นใยสังเคราะห์หรือใยโพลีเอสเตอร์เหมือนกันตัวนี้บรรจุอยู่ที่200 กรัมต่อตารางเมตรนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะกันอุณหภูมิได้อยู่ที่20 องศานะครับสูงสุดต่ำสุดก็จะประมาณ12แต่20นี้พอดีนะครับยังไงผมก็จะมาแกะดูและวัดขนาดที่ดูนะครับว่าขนาดกว้างคุณยาวของถุงเท่าไหร่โอเคครับผมจากที่เราแกะออกมาแล้วนะครับถุงนอนก็จะเป็นตรงนี้นะครับจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนี่ครับด้านบนก็จะเป็นฮูดนะครับสำหรับถุงนอนขนาดความกว้างก็อยู่ที่80 ซม.นะครับผมความยาวจากเท้าถึงคอตรงนี้นะครับอยู่ที่1.80 เมตรครับผมส่วนจากคอถึงฮูดหัวสุดหัวบนสุดครับตัวอีก3 ซม.ความยาวรวมก็อยู่ที่2.10 เมตรนะครับตัวนี้ขนาดใหญ่ไซส์ใหญ่โอเวอร์ดีนะครับโอเวอร์ไซส์สำหรับซิปของเรานะครับจะเป็นซิป2 หัวนะครับนะตัวนี้2 ฝั่งสามารถซื้อ2 ถุงสามารถต่อซิปได้เป็นถุงเดียวได้นะครับอันนี้สำหรับตัวนี้นะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะครับเขียวอ่อนข้างในก็จะเป็นสีเทานะครับดูทำให้ดูรู้สึกดูหลาขึ้นนะครับตัวนี้อุ่นๆ นะครับตัวนี้การอุ่นได้อยู่20 องศายังไงผมก็จะมาสอนวิธีการต่อซิปแล้วก็ลองทดสอบนอนดูนะครับสำหรับวิธีการต่อซิปนะครับสำหรับ2 ผืนนะครับเวลาต่อหัวด้านนี้นะครับจะสลับด้านกันเนื่องจากเป็นซิปฝั่งเดียวนะครับไม่ใช่ซิปซ้ายซิปขวาดับแรกเราก็แกะออกนะครับรูดออกให้สุดเลยนะครับนะรูดไปให้สุดเนื่องจากตรงนี้จะกางออกมาเป็นถุงเป็นผ้านวมเป็นผ้าห่มได้นะครับจากนั้นเราก็สะบัดนะครับอีกนึงก็เช่นกันนะครับรูดซิปออกให้หมดหลังจากนั้นเราก็เอาผ้าไปตัวถุงนอนนะครับประกบกันพอประกบได้ขนาดปุ๊บซิปก็จะอยู่ด้านท้ายนะครับซิป2 ฝั่งจากนั้นเราก็ใส่ซิปต่อซิปไปนะฮะซิปทีละฝั่งก่อนก็ได้ครับนี่รูดมาระดับหนึ่งฝั่งนี้ก็ใส่เข้าไปแล้วก็รูดปุ๊บรูดปิดตีนตุ๊กแกตัวนี้นะครับมันจะใส่ได้ด้วยกันพอดีนะครับเทลฝั่งปิดไว้ล็อกไว้เพื่อคลายล็อกนะครับแต่หัวมันก็จะสลับด้านกันนะครับเนี่ยปิดล็อกตัวนี้ก็จะเป็น1 ผืนนะครับตัวนี้ขนาดใหญ่มากก็จะเป็นประมาณเมตร60 กว่าได้ครับเมตร70ประมาณเมตร60ครับตัวขนาดเมตร60เป็น2 ผืนสามารถนอน2คนได้หรือคนที่ร้อนก็นอนคนเดียวไปเสียงสำหรับวิธีการใช้ถุงนอนนะครับง่ายๆเราแค่รูดซิปด้านข้างออกแล้วก็สวมตัวเข้าไปแล้วก็ปิดซิปออกเข้านะครับตัวนี้ก็คือถ้าเป็นผืนเดียวนะครับซิปด้านล่างสามารถถอดออกเป็นระบายอากาศนะครับตรงนี้ถอดซิประบายอากาศได้เปิดรูไว้นิดนึงนะครับแล้วแต่คนใช้งานนะครับตรงนี้จากวิธีม้วนเก็บก็ง่ายๆครับผมพับครึ่งแล้วก็ม้วนใส่ถุงได้เลยนะครับ
ยังไงครับสำหรับวิธีการใช้งานก็ง่ายๆนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมมาเข้ามานอนอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้ผมก็สูงประมาณ160กว่าครับนะครับที่ออกไปเอาขาสวมเข้าไปเลยครับสวมเข้าไปแล้วก็ลูดปิดนะครับเราชอบขนาดไหนครับปิดปุ๊บแล้วก็ล็อกไว้จากผมตัวเล็กนะง่ายๆครับสวมนอนผมอุ่นมากนะครับผมจะร้อนนะครับตัวนี้ก็อุณหภูมิประมาณก็ได้อยู่20องศานะครับเวลาออกแกะออกก็รูดออกไปเลยครับขี้ออกไปเลยครับร้อนร้อนสุดยอดเลยครับอุ่นจริงครับยังไงก็ผมก็ตอนนี้สินค้าก็มีวางจำหน่ายที่ซุปเปอร์สปอร์ตสปอร์ตเบอร์สปอร์ตมอลแล้วก็จรัญ53แล้วก็หลังกระทรวงนะครับยังไงก็ฝากซื้อทางออนไลน์ได้ครับ Facebook สนามเดินป่าแล้วก็มีสนามเดินป่ามีเว็บไซต์ใหม่นะครับยังไงผมจะทิ้งลิงก์ไว้แปะไว้ด้านล่างของคลิปให้นะครับผมขอบพระคุณครับ